สดีค่ะวันนี้นะคะเคลียร์จะผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มอีกแล้วก็ชอบกินเนี่ยผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้ส้มนะคะไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้ส้มนะคะก็มีพริกแกงโขกเองนะคะแล้วก็พริกฟ้าเขียวแดงพริกไทยอ่อนใบมะกรูดเครื่องปรุงรสก็มีน้ำปลาแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสแค่นั้นล่ะค่ะง่ายๆทำง่ายๆกินง่ายๆหมูแดงสไลด์แล้วก็หน่อไม้ส้มก็ต้มจนกว่าจะหายเหม็นกลิ่นดองแล้วก็เอามาแกงตั้งกระทะเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงมันลงไปเดี๋ยวผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะอาจจะเดือดร้อนชาวบ้านนิดหน่อยฉุนค่ะฉุนหน่อไม้ส้มเนี่ยเคี่ยวต้มจนไม่มีกลิ่นเลยอ่ะกรอบด้วยอ่อนๆกระทะร้อนแล้วนะคะก็ใส่อันนี้ลงไปเลยพริกแกงที่โขกไว้แกงหอมแล้วนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะเดือดแล้วนะคะก็ใส่อันนี้ลงไปหน่อไม้ส้มที่เราต้มลวกไว้ลงไปเลยหมูสุกแล้วนะคะใส่หน่อไม้ส้มแล้วก็ใส่น้ำปลาเลยค่ะผงรสด้วยน้ำปลาผงชูรสหรือผงนัวใส่ลงไปชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอ๋อใส่น้ำตาลตัดลดไปหน่อยหนึ่งเคลียร์ลืมบอกอย่าไปที่เคลียร์ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวไปผัดแล้วแต่เราจะชอบรสอะไรเราใส่ลงไปใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเขียวแดงพริกไทยอ่อนใส่ลงไปเลยค่ะเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงหมูหน่อไม้ส้มค่ะกินหน่อไม้ส้มอีกแล้วค่ะชอบค่ะจะชอบกินกรอบอร่อยดองเองชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งให้เคลียร์ด้วยนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆหอมๆเลยนะคะ